ึ่งหลังวัดแห่งนี้มีตำนานเล่าเกี่ยวกับยักษ์วัดโพยักษ์วัดแจ้งครับผู้ชมใครว่ารอยเท้ายักษ์มันจะเป็นรอยเท้ายังไงวะมันเหมือนเท้าคนเฮ้ยตรงนี้มีแอ่งน้ำด้วยอ่ะแอ่งน้ำกับน้ำใหญ่มันทำอะไรกันอยู่วะไม่รู้ยังไม่เห็นแล้วป่าวใครไม่เห็นนะดิยังไม่เห็นเราหรือเปล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของซันครับโรสครับมีครอบครัวเด็กกับซันจะก้าวมีครอบครัวเด็กแข่งกันจะเป็นยูทูบถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาดีนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครต์ซันกดไลค์วิดีโอของซันเปิดกระดิ่งกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารบนมือถือของคุณวันนี้ครับผู้ชมซันพาคุณผู้ชมมาที่หลังวัดแห่งนี้ครับซึ่งหลังวัดแห่งนี้มีตำนานเล่าเกี่ยวกับยักษ์วัดโพยักษ์วัดแจ้งครับผู้ชมก่อนอื่นครับผู้ชมซันเล่าแบบตำนานคร่าวๆก่อนครับว่ายักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งเป็นเพื่อนรักกันครับทั้งสองมักจะทำอะไรด้วยกันบ่อยจนแบบความสนิทมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนมันแน่นเกลียวความสัมพันธ์นี้มันแบบมันแกะไม่ขาดวันนึงครับผู้ชมครับยักษ์วัดโพไม่มีเงินครับก็เลยข้ามไปยืมเงินวัดยักษ์วัดแจ้งแล้วพอยืมได้ก็กลับมาฝั่งตนครับแล้วก็นัดเวลาคืนเงินว่าอีกกี่วันกี่วันกี่วันก็จะมาคืนยักษ์วัดแจ้งก็รอเพื่อนรักคนนี้มาคืนครับแต่ว่านานแล้วก็ไม่มาสักทีตนก็เลยทนไม่ไหวก็เลยข้ามไปหายักษ์วัดโพฝั่งตรงข้ามนะครับว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะคืนเงินล่ะยักษ์วัดโพก็ไม่คืนครับผู้ชมครับก็คือตนอาจจะไม่มีเงินหรืออาจจะแบบหญิงในศักดิ์ศรีก็ไม่ทราบนะครับไม่คืนจนทำให้ทั้งคู่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันครับทั้งคู่ปล่อยหมัดแลกหมัดกันด้วยกับความใหญ่แล้วก็ความมหึมาครับผู้ชมครับทำให้เขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ลมมันกระจายไปทั่วครับวงรัศมีโดยรอบเนี่ยตะเย็นไปหมดเลยครับผู้ชมครับเกิดจากการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะแล้วก็ยักษ์วัดพระแก้วมาห้ามทับเอาไว้นะฮะผู้ชมครับห้ามทั้งคู่เนี่ยไม่ต้องสู้กันแล้วนะครับหลังจากนั้นทั้งคู่แยกย้ายทั้งหมดแยกย้ายครับตรงนั้นก็เลยเรียกกันว่าท่าเตียนฮะคุณผู้ชมครับในปัจจุบันใครรู้จักท่าเตียนปะนั่นแหละมาจากอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องที่ชาวบ้านเล่ากันมาวันนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกว่าเมื่อคืนก็คือซันไม่ทราบเหมือนกันว่าเมื่อคืนก็คือวันนี้เท่าไหร่แต่อาจจะเป็นเดือนนี้ต้นเดือนก็ไม่ทราบนะครับผู้ชมเมื่อคืนเขากลับจากบ้านหลังที่เขาเนี่ยไปเรียนหนังสือครับคุณผู้ชมครับกลับมาดึกทำโปรเจกต์ปรากฏว่าเขาเห็นเหมือนเสียงใหญ่กระทบกันดังปังปังปังอีกแล้วไกด์แล้วเขาก็หันไปเขาเห็นอะไรรู้ปะเขาเห็นเหมือนยักษ์วัดแก้วหรือยักษ์วัดแจ้งหรือยักษ์วัดโพซันก็ไม่ทราบเพราะสามตนเนี่ยเราแยกกันด้วยสีแต่ว่าตอนนั้นมันมืดเราแยกกันไม่ออกก็งงว่าอยู่ดีๆอะไรยังไงก็วิ่งกันป่าราบเลยไกด์แล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะรู้สึกอุ่นๆตรงเป้ารู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรฉี่รถกางเกงวัวก็เลยนำเรื่องเนี่ยมาบอกซันบอกซันบินโดรนให้หน่อยช่วยลองพิสูจน์ให้หน่อยไกด์มาเราบินโดรนกันดีกว่าครับโอเคคุณผู้ชมแป๊บนึงนะฉันขออนุญาตเตรียมโดรนก่อนไกด์รู้จักยักษ์ไหมในชีวิตไกด์อ่ะพอรู้ไงแล้วไกด์รู้จักยักษ์อะไรอ่ะชนิดอะไรอ่ะรู้จักยักษ์พุทธกันนี่ใช่ยักษ์ป่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่จักได้ยังไงวะธรรมดานี่หว่าไกด์อ่ะแป๊บนึงนะสันขอเชื่อมต่อก่อนโอเคได้ละแป๊บนึงโอเคโอเคคุณผู้ชมครับมาฉันขอบินโดรนเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับใครเมื่อกี้เห็นป่ะโดรนเป็นอะไรมั้ยเห็นป่ะไม่เห็นโดรนมันจะเอาขออนุญาตนะครับฉันขอไม่มองกล้องนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าฉันกลัวโดนของซันเสียโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันบินโดนเหนือน่านฟ้าหน้าที่แห่งนี้นะฮะซันกำลังค้นหาอยู่ว่าท่าเตียนที่ชาวบ้านว่านะคือตรงไหนโอเคทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไกด์โดนของเราเป็นอะไรช่วงเนี้ยแม็กซิมัมทุกทีเลยอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับโอเคแกตามซันมาไกด์ซันขอหยุดรถได้ปะเผื่อมีอะไรซันจะได้วิ่งทันอุ้ยเดี๋ยวตัวอุ้ยขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันบินเหนือน่านฟ้าหน้าที่แห่งนี้ครับซันกำลังค้นหาท่าเตียนครับคุณผู้ชมว่าท่าเตียนเนี่ยไม่ใช่ท่าเตียนที่ว่าการอำเภอหรือว่าท่าเตียนที่เป็นชื่อสถานที่ตรงนั้นนะแต่ว่าอะไรที่มันเตียนอ่ะเข้าใจปะเพราะชาวบ้านเจอครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้เจอที่ท่าเตียนแต่ว่าเขาเจอยักษ์คล้ายๆกับที่เฝ้าแถววัดโพกับวัดแจ้งครับคุณผู้ชมครับเขาเจออย่างนั้นไกด์
สันว่าตอนแรกสันคิดว่าสันต้องไปถึงท่าเตียนแต่ไม่ใช่ครับไกด์เขาเจอแถวบ้านเขานี่แหละตรงไหนวะไกด์ที่มันเป็นที่สู้รบกันหรือว่าเป็นที่เดินหรือเราได้ยินแบบเห็นรอยเท้าเสียงดังอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ต้นมะพร้าวตรงนี้ก็เป็นแอ่งอีกไม่มีเลยวะไกด์เอาไงดีวะทำไมอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นฉันขอยันเอาโดนแบบเบิร์นไอวิวนะขอเจาะหาเลยเผื่อมีเขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อมี maximum flight altitude reached เผื่อมีรอยเท้าใครว่ารอยเท้ายักษ์มันจะเป็นรอยเท้ายังไงวะเหมือนเท้าคนเฮ้ยเท้าคนเลยเหรอแล้วยักษ์จะต้องใส่รองเท้าไหมไม่ใส่ดิทำไมเรามีรองเท้าอะไรแต่ยักษ์มีไม่ได้วะไกด์เพราะอะไรวะไม่รู้ว่าเท้ามันหนาไกด์หาไม่เจอเลยโอเคตอนนี้ตันเห็ดลองมาที่น้ำดูไกด์ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าไกด์เจออะไรปะไม่เจออะไรเลยตรงนี้มีแอ่งน้ำด้วยอ่ะแอ่งน้ำกับน้ำใหญ่แล้วแอ่งน้ำเป็นเล็กๆแล้วก็น้ำแม่เขาเรียกว่าลำธารใหญ่อ่ะไกด์แอ่งน้ำเล็กๆแล้วลำธารใหญ่ไกด์ว่ามันเกี่ยวกับอะไรวะยักษ์เหยียบไหมลำธารใหญ่มีแล้วจะมีแอ่งน้ำทำไมอ่ะมันใกล้กันนิดเดียวเองหรือยักษ์เหยียบแล้วก็จนเกิดเป็นแอ่งแล้วฝนตกอ่ะมันเป็นร่องรอยของการเหยียบหรือเปล่าไกด์เจออะไรปะไก่ยักษ์ยักษ์เดินอยู่ไก่ไก่มันทำอะไรกันอยู่เนี่ยไก่ก็ทำอะไรกันอยู่เนี่ยไก่จริงไหมจริงเอาไงดีวะเฮ้ยเอาไงดีไก่ทำอะไรกันอ่ะไม่เห็นแล้วบอกว่าไก่ก็หายไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอาดูลงดีกว่าลงเข้าลงจะได้ป่ะเออเอาดูลงก่อนเลยนะออกจากที่นี่เลยนะไก่มันคืออะไรวะไก่เมื่อกี้มันทำอะไรกันอยู่วะไม่รู้ยังไม่เห็นแล้วปะวะไก่ไม่เห็นนะดิไม่ยังไม่เห็นเราหรือเปล่านั่นแหละดิเดี๋ยวเราหลบหลังกำแพงวัดดิไก่เฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยเอาไงดีวะใครบอกแล้วอย่ามาไงโอ้ใจคอไม่ดีเลยว่ะไกด์โอเคคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเราเจอกับเหตุการณ์อะไรฮะแต่ว่าฉันตกใจมากครับผู้ชมแล้ววันนี้ฉันอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปต่อแล้วครับถ้ายังไงผู้ชมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ฉันด้วยหลังจากนั้นกด subscribe แล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าดีกว่าไกด์ปิดกล้องดีกว่าไปเรารีบกันคนดีกว่า